เมื่อวันที่20ธันวาคม2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามนุสิทธิ์คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยอาจารย์นายแพทย์ลือชาบุญทวีกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมนำโดยคุณโกสิทธิ์นินรัตน์ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรจากทั้ง3องค์กรได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในอากาศพร้อมรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลประชาชนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชการดำเนินงานดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การหาวิธีการป้องกันโรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และสารมลพิษในบรรยากาศต่อไปในอนาคตจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศณอาคารสารสนเทศและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ประตู 3ถนนกันภัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา